ไข่ขมแล้วก็ลาบสุกลาบสุกเรามาทานข้าวนะสิอาร์ตก็สั่งไว้แล้วนะสั่งอะไรบ้างนะมีก้อยนะฮะแล้วก็ลาบสุกลาบสุกแล้วก็ต้มต้มขมแต่3เมนูก่อนเนาะ3เมนูจัดไปเดี๋ยวย่างค่อยว่ากันนะถ้าไม่หยิบเอาย่างเลยย่างมีย่างมั้ยย่างเนี่ยนั่นมั้ยไม่ได้ย่างครับโอเคครับโอเคครับโอเคเอาเท่านี้ก่อนนี่นะครับชื่อร้านเล็กกับพี่เล็กเนื้อสดนะฮะอยู่ได้ตลาดสดรัตนวาปีมาครั้งแรกนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรมาจากอุดรพี่อุดรนะฮะมาทำงานนี่มาทำงานมาราชการมาชิมครับของพี่เล็กนะครับผมเมนูอะไรบ้างพี่นี่สองหม้อนี่มีต้มขมก้อยแล้วก็ลาบสุกแล้วก็ก้อยขมครับผมย่างยังไม่มีเนาะย่างยังครับเมนูย่างเอาเดี๋ยวผมจัดให้มาที่กี่ท่านครับมาสองครับเดี๋ยวสองนะครับผมสดอัดพี่เล็กการันตีสดเอามาเบิ่งแม่ค้าปรุงครับอ๋อแม่ค้าจะเป็นคนปรุงบ่ปรุงทั้งสองค่ะใช่ค่ะแล้วแต่จังหวะเนาะแล้วแต่โอ้ปรุงขอบังตลาดทั้งสิ้นไม่เสมอมาตลาดสดอ่ะครับผมลงตลาดแต่ว่าที่ร้านนี้ก็เป็นตัวตั้งการเป็นหลักลาบตอนเย็นนะมันลงตลาดเสร็จผมก็มาลงที่สองอ๋อพี่ไปขายเพิ่งมาป่ะค่ะไปขายเพิ่งมาแล้วก็ตอนเช้าอาหารปลาพี่หลายเนาะอาหารปลาอยู่ใกล้เป็นจานอ๋อเป็นจานนานแล้วไม่ได้มาจานนะสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมชอบคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์นะฮะขอคนละ1ไลค์1คอมเมนต์นะบรรยากาศมาให้ดูนะครับโอ้อากาศดีมากครับทางนู้นคือสปป.ลาวนะฮะสปป.ลาวนะครับท้องฟ้ากำลังสวยเลยตอนนี้เราอยู่หน้าตลาดสดนะครับอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายนะครับของหนองคายทางนู้นก็จะเป็นบึงกาฬแล้วปากคาดนะครับปากคาดถ้าย้อนกลับไปฝั่งนี้ก็จะเป็นหนองคายนะพลพิสัยหนองคายเรามาทานข้าวกันครับหลังจากเสร็จภารกิจแล้วนะครับวันนี้หลังจากเข้าที่พักแล้วเมื่อกี้ก็ถ่ายคลิปเข้าที่พักไปมาพูดคุยทักทายกันนะผมมีโอกาสนะครับขึ้นมาถ่ายคลิปคุยกับ FC นะนี่ร้านเล็กเนื้อสดนะครับเล็กเนื้อสดซอยจุนะซอยจุวันนี้จัดไปกับจ่าอาร์ตนะเอามาไทยป่ะโอ้มาแล้วนะฮะที่เด็ดปูอาร์ตกินนะสีแดงใจไม่กินนะมาชิมนะคอมเมนต์เลยทานขาดคมบอกเพื่อนนะบอกเพื่อนขอแจวสุกเลยนะครับนี่อาจารย์แก้วสุ่มเนี่ยครับผมได้อันนี้ยังไงอันนี้ผมไม่สุ่มเนี่ยอันนี้ผมเดี๋ยวสุ่มโอ้โอเคครับนี่คืออะไรนะมา FC กินข้าวด้วยกันนะครับโอเคเบิร์ดบ่เบิร์ดเนาะ2คนเลยบ่เหลือตั้งแต่อะไรอ่ะมีทางร้องเพลงเป็นอา
ในความจริงแล้วเรามีต้นทุนข้าวนะเพราะบางวันเรากินก๋วยเตี๋ยว